สวัสดีเพื่อนชาวเดวาเนชั่นแนลนะครับวันนี้เราอยู่กับอุปกรณ์ PC Case อีกรุ่นนึงครับที่เราอยากจะรีวิวมากที่สุดในขณะนี้นะครับผมกับ PC Case นะครับจากทาง Cooler Master นะครับซึ่งเพื่อนๆคนไหนนะครับได้ติดตามเดวาเนชั่นแนลมาก่อนหน้านี้นะครับอาจจะคุ้นตากับเจ้าเคสตัวนี้กันแล้วนะครับเพราะมันได้ถูกเปิดตัวครั้งแรกนะครับในงาน Computex 2015ที่ประเทศไต้หวันนั่นเองนะครับล่าสุดนะครับมันบินลัดฟ้ามาสู่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ Cooler Master Master Case Pro Fight ตัวนี้นะครับผมซึ่งหากเพื่อนๆจำกันได้ครับทาง Cooler Master นะครับมีการเปิดตัวเคสในซีรีส์นี้3รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกนะครับจะเป็นในส่วนของ Master Case Fight นะครับผมขยับมาเป็นรุ่นกลางครับ Master Case Pro Fight รุ่นที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้รวมไปถึงรุ่นท็อปครับเป็น Master Case Maker Fight นั่นเองนะครับผมโดยที่เคสตัวนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นเคสขนาด Mid Tower ที่เหมาะสำหรับนักแต่งคอมโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Maker หรือ Modder นะครับผมทำไมเคสตัวนี้จึงเหมาะสำหรับการแต่งคอมมากที่สุดนะครับผมก่อนอื่นเราก็ต้องไปพูดถึงในส่วนของคอนเซปต์ครับเพราะว่าทาง Cooler Master นะครับมีการเชิญในส่วนของ Maker และ Modder ระดับโลกนะครับมาออกแบบเคสตัวต้นแบบขึ้นมาตัวนึงนะครับผมภายในชื่อของ Master Concept นะครับผมโดยที่อุปกรณ์ชิ้นนั้นครับจะรองรับการติดตั้งอุปกรณ์ได้อย่างหลากหลายนะครับผมรองรับการปรับแต่งอุปกรณ์ได้หลากหลายรูปแบบเพื่อนักแต่งคอมโดยเฉพาะครับและเคสตัวนี้ครับเป็นผลงานชิ้นแรกภายใต้ Master Concept นะครับที่ชื่อว่า Master Case Fight นั่นเองนะครับผมก็จะมาพร้อมกับ3ฟีเจอร์หลักๆแล้วก็เด่นๆนะครับผมอย่างแรกเป็นในส่วนของ Customize As Just แล้วก็ Upgrade นะครับผมให้นักแต่งคอมทั้งหลายนะฮะสามารถปรับแต่งมีการถอดประกอบเปลี่ยนอุปกรณ์ได้อย่างหลากหลายรวมถึงสามารถซื้ออุปกรณ์ชิ้นอื่นๆมาอัปเกรดเจ้าเคสตัวนี้ได้ภายหลังด้วยนะครับผมก่อนอื่นเรามาดูในส่วนของกล่องแพ็กเกจกันก่อนครับต้องบอกว่ากล่องแพ็กเกจก็ค่อนข้างอลังการกันแล้วนะครับผมเรามาดูในส่วนของกล่องแพ็กเกจตัวนี้อันนี้เป็นกล่องแพ็กเกจของตัว Master Case Pro Fight ตัวนี้นะครับผมกล่องแพ็กเกจครับสังเกตได้ว่าจะมาในโทนสีแล้วก็ดีไซน์กราฟิกที่แตกต่างไปจากเคสรุ่นอื่นๆของ Cooler Master อย่างชัดเจนครับในส่วนด้านหน้าครับก็จะมีในส่วนของดีไซน์เด่นๆนะครับในส่วนด้านหน้าแล้วก็อุปกรณ์ด้านข้างนะครับผมมีบ่งบอกว่าอย่างชัดเจนครับเป็น Master Case Pro Fight ซึ่งเป็นรุ่นกลางของซีรีส์นี้นะครับผมด้านหลังฮะก็จะมาพร้อมกับอินเทอร์เฟซนะครับผมหรือรูปลักษณ์หน้าตาที่ผ่านการแยกชิ้นอุปกรณ์แล้วนะครับว่าสามารถถอดอุปกรณ์ชิ้นไหนออกได้บ้างมีการบันเดิลอุปกรณ์ชิ้นไหนมาบ้างนะครับผมโอเคขออนุญาตเก็บนะครับในส่วนของกล่องแพ็คเกจเรามาดูพระเอกของเราในวันนี้กันดีกว่าครับสำหรับตัว Master Case Pro Fight ตัวนี้นะครับผมออกแบบมาในโทนสีดำล้วนนะครับผมแล้วก็มาในดีไซน์ที่ค่อนข้างโมเดิร์นเลยทีเดียวนะครับผมทำไมถึงมีการออกแบบมาในดีไซน์นี้นะครับผมเราจะมาถอดอุปกรณ์ทีละชิ้นให้ดูกันนะครับว่ารองรับการติดตั้งอุปกรณ์อย่างไรบ้างนะครับถอดอุปกรณ์ตรงไหนได้บ้างนะครับผมอย่างแรกนะครับเรามาดูในส่วนของด้านหน้านะครับหรือฟอนต์พาเนลกันก่อนนะครับผมด้านบนครับจะมาพร้อมกับตัวพอร์ตเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆสำหรับการทำงานของตัวเคสตัวนี้เรียงมาเลยนะครับด้านซ้ายสุดครับเป็นไฟ LED แสดงสถานะการทำงานของตัวฮาร์ดดิสก์นะครับต่อมาครับเป็นช่องสำหรับการเสียบพอร์ต USB 3.0 ครับมีมา2พอร์ตนะครับตรงกลางครับเป็นพอร์ตขนาด 3.5 มิลลิเมตรครับสำหรับการเสียบในส่วนของเฮดโฟนนะครับผมแล้วก็ไมโครโฟนนั่นเองนะครับผมด้านขวาสุดครับจะเป็นปุ่มสำหรับการรีเซ็ตเครื่องและปุ่มนี้ครับเป็นปุ่มใหญ่เด่นๆเลยเป็นปุ่มเปิดเครื่องอะไรเองครับเป็นปุ่ม power โดยในส่วนตรงนี้ครับจะมีช่องนะครับผมโดยที่ทาง Cooler Master ครับออกแบบเคสตัวนี้มาในส่วนของเป็นบาร์นะครับสำหรับการจับสำหรับยกตัวเคสขึ้นนะครับผมเพิ่มความสะดวกนะครับตรงนี้ด้านหน้าครับจะมีการออกแบบมาเป็นตะแกรงนะครับสำหรับการระบายความร้อนจะมีโลโก้ในส่วนของ Cooler Master นะครับเด่นอยู่ตรงนี้นะครับผมด้านบนครับรองรับเป็นช่อง ODD 2ช่องครับสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็น DVD drive นะครับหรือ CD drive 2ช่องนะครับในส่วนตรงนี้ครับสามารถแกะออกได้นะครับผมสำหรับการติดตั้งพัดลมนะครับเดี๋ยวผมแกะออกให้ดูนะครับสังเกตได้ว่าจะเป็นในส่วนของตะแกรงรังผึ้งนะครับผมในส่วนตรงนี้ครับจะเป็นในส่วนของขาล็อกยึดนะครับสำหรับการเสียบแล้วก็ล็อกตัวอุปกรณ์นะครับผมด้านในฮะก็จะมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็นพัดลมนะครับขนาด14เซนมาให้จำนวน2ตัวในส่วนตรงนี้ครับสามารถติดตั้งพัดลมขนาด12เซนก็ได้นะครับผมรวมถึงการสามารถปรับนะครับองศาของตัวพัดลมนะครับปรับขึ้นหรือลงได้ครับอย่างอิสระนะครับในส่วนตรงนี้โดยที่ทาง Cooler Master ครับออกแบบให้สามารถติดตั้งพัดลมจากทางด้านนอกได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องไปรื้ออุปกรณ์ด้านในให้ยุ่งยากนะครับผมโอเคต่อมาเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะฮะอันนี้เป็นด้านหลังนะครับของตัวเคสสังเกตได้ว่าก็จะมีการออกแบบตัวบาร์สำหรับการยกนะครับในส่วนตรงนี้
ด้านหลังครับมีพื้นที่ในการติดตั้งอุปกรณ์ที่ค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวด้านหลังครับเห็นชัดเลยครับว่าจะมีการในติดตั้งอุปกรณ์นะครับที่เป็นพัดลมขนาด14เซนนะครับมาอีก1ตัวนะครับพร้อมช่องระบายอากาศที่เป็นตะแกรงรังผึ้งนะครับผมตรงนี้ extension slot ครับมาพร้อมกับสล็อตในการติดตั้งการ์ดจอจำนวน7ช่องนะครับผมตรงนี้ครับด้านล่างสุดครับเป็นในส่วนของการติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็น power supply ครับในส่วนนี้ก็สามารถติดตั้งอุปกรณ์จากทางด้านหลังได้ทันทีครับโดยไม่จำเป็นต้องรื้ออุปกรณ์ทางด้านในนะครับผมเดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้ดูครับอันนี้เป็นตัวเพลทสำหรับการยึดของ power supply ครับสังเกตได้ว่าในส่วนตรงน็อตตรงนี้นะฮะจะเป็นน็อตแบบมือหมุนครับโดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในส่วนของไขควงนะครับหรืออุปกรณ์เสริมอื่นครับมือหมุนก็สามารถถอดประกอบคอมตัวนี้ได้นะครับโดยที่น็อตครับจะมีการยึดกับอุปกรณ์เลยครับป้องกันการหล่นนะครับหรือสูญหายนะครับในส่วนนี้ด้านบนครับสังเกตได้ว่าจะออกแบบมาเป็นแนวสโลปนะครับแล้วก็เป็นเหลี่ยมนะครับเป็นทรงโมเดิร์นนะครับในส่วนนี้สามารถแกะออกมาได้นะครับสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ทางด้านบนนะครับผมเดี๋ยวผมแกะให้ดู อันนี้เป็นฝาด้านบนครับจะเป็นตะแกรงสำหรับการระบายความร้อนนะครับผมอีกเช่นกันนะครับในส่วนนี้นะฮะอันนี้เป็นด้านในนะครับผมสำหรับการยึดอันนี้ก็เสียบเข้าไปใช้งานได้นะครับในส่วนนี้ขออนุญาตลิ้วออกไปนะครับผมด้านบนครับรองรับการติดตั้งพัดลมนะครับทั้งขนาด12เซน14เซนรวมถึงหม้อน้ำขนาด2ตอนได้นะครับโดยยังคงคอนเซ็ปต์สามารถถอดประกอบได้อย่างง่ายดายครับในส่วนนี้นี่ครับถอดออกได้เลยแล้วก็สามารถยึดอุปกรณ์ลงไปได้เลยแล้วก็แปะกลับเข้าไปครับโดยไม่จำเป็นต้องไปยุ่งกับอุปกรณ์ทางด้านในและอีกเช่นกันครับเป็นน็อตแบบยึดกับตัวอุปกรณ์ครับป้องกันการสูญหายในส่วนนี้นะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของด้านล่างนะครับของตัวเคสกันบ้างครับว่าจะมีมุมมองด้านล่างยังไงบ้างนะฮะด้านล่างครับก็จะอ้างอิงการออกแบบจากตัวบาร์ด้านบนนะครับผมก็จะมีการรองในส่วนของบาร์สูงขึ้นมานะครับเพื่อเพิ่มในส่วนของ air flow นะครับผมทางด้านล่างของตัวเคสนะครับสังเกตเห็นตรงนี้ครับจะเป็นอุปกรณ์กันฝุ่นนะครับหรือแผ่น dust filter นะครับกรองฝุ่นนั่นเองอ่ะเดี๋ยวผมลื้อมาให้ดูครับอันนี้เป็นแผ่นกรองฝุ่นครับก็สามารถถอดไปทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายฮะอันนี้กรองฝุ่นให้กับตัว power supply นั่นเองนะครับโอเคใส่กลับเข้าไปนะฮะต่อมาครับเรามาดูในส่วนของเคสด้านข้างกันบ้างนะฮะด้านหลังกันก่อนโอเคในส่วนนี้ครับสามารถใช้มือหมุนนะครับลื้อออกมาได้เลยในส่วนนี้นะครับเรามาดูรายละเอียดในส่วนวัสดุที่เป็นฝาเคสนะครับเป็นเมทัลลิกเกรดหนามากๆเลยทีเดียวนะครับผมในส่วนนี้สังเกตได้ว่าด้านล่างครับจะเป็นในรูปแบบของบาร์ครับสามารถเสียบลงไปในเคสตัวยึดได้เลยนะครับผมแล้วก็ปิดได้เลยนะครับผมซึ่งก็ตัดปัญหาในส่วนของเคสบางรุ่นครับที่จะเป็นช่องเสียบที่ต้องเล็งแล้วเล็งอีกเสียบก็ไม่ลงนะครับผมในส่วนนี้ก็สามารถวางลงไปได้เลยนะครับผมวางลงไปก็ยึดลงไปนี้นะครับผมปิดได้เลยนะครับผมก็เป็นความสะดวกในการติดตั้งนะครับในส่วนนี้ขยับออกไปมองทางด้านหลังครับเรียกได้ว่ามีพื้นที่นะครับในการจัดเก็บสายที่ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับผมรวมถึงมีการรองรับการติดตั้งอุปกรณ์นี่เป็นอุปกรณ์สตอเรจนะครับด้านหลังได้จำนวน2ตัวนะครับในส่วนตรงนี้2ตัวนะครับผมเป็นมือหมุนนี้เช่นกันครับสามารถลื้อมาได้เลยฝั่งนึงเป็นน็อตครับส่วนฝั่งนึงเป็นเดือยนะครับสำหรับเสียบลงไปเพื่อความสะดวกในการติดตั้งนะครับนี่ครับรองรับอุปกรณ์สตอเรจขนาด 2.5 นิ้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดดิสก์หรือ SSD 2ตัวตรงนี้นะครับผมรวมถึงช่องนะครับในส่วนของการจัดเก็บสายต่างๆโดยจะมีการติดในส่วนของตีนตุ๊กแกไว้ด้วยนะครับในส่วนของการยึดแล้วก็จัดเก็บสายได้ค่อนข้างง่ายนะครับโอเคต่อมาเราดูในส่วนของด้านหน้าของเคสกันครับนี่ครับมีการเจาะช่องติดแผ่นอะคริลิกใสครับถูกใจนักแต่งคอมอย่างแน่นอนนะครับผมลื้อออกมาดูครับเป็นวัสดุที่เป็นเมทัลลิกนะครับผมที่แข็งแรงไม่แตกต่างกันนะครับผมแล้วก็ติดแผ่นอะคริลิกใสที่มีขนาดค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะครับผมตัวน็อตครับติดกับอุปกรณ์ครับต้องการการสูญหายนี่ครับเป็นมุมมองด้านในของตัว Master Case Profile นะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบฟรีฟอร์มนะครับอย่างที่บอกไปสามารถถอดประกอบในส่วนของอุปกรณ์นะครับหรือซื้ออุปกรณ์มาอัปเกรดได้อย่างอิสระครับในส่วนแรกครับเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็นเมนบอร์ดครับในส่วนนี้รองรับการติดตั้งเมนบอร์ดขนาดมาตรฐานทุกขนาดนะครับตั้งแต่ขนาด Mini ATX Micro ATX มาตรฐาน ATX รวมไปถึง
X10 ATX ที่ใหญ่กว่าปกติได้นะครับผมในส่วนนี้ก็จะมีช่องนะครับสำหรับการลอดสายไฟนะครับในหลายๆตำแหน่งนะครับสำหรับการจัดเก็บสายนะครับหรือลอดสายไปทางด้านหลังในส่วนนี้นะครับผมตรงนี้ครับสามารถติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดดิสก์หรือ SSD ได้2ลูกครับตรงนี้บริเวณพื้นนะครับผมเป็นแบบเดียวกับด้านหลังนะครับสามารถยึดต่อได้นะครับแบบนี้เป็นเดียวฝั่งนึงฝั่งนี้เป็นน็อตครับเสียบลงไปได้แบบนี้โอเคในส่วนตรงนี้ครับเป็นไรของ ODD นะครับผมแบบ2สล็อตนะครับผมทางด้านหน้านี่เองครับเป็นสำหรับตัวล็อกนะครับสำหรับตัวล็อกอุปกรณ์หรือถอดอุปกรณ์ก็ดึงออกได้เลยนะครับในส่วนนี้ถัดมาครับเป็นในส่วนของช่องสำหรับการติดตั้งฮาร์ดดิสก์นะครับเป็นไดรฟ์เบย์นะครับจำนวน2ชุดนะครับแยกเป็น2ชุดหลักๆชุดละ3ตัวนะครับผมอันนี้เป็นสำหรับการเสียบนะครับติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดดิสก์นะครับอันนี้เป็นพลาสติกสีดำนะครับผมก็สามารถถอดแล้วก็เสียบลงไปได้ดีนะฮะอย่างนี้สะดวกครับโดยที่อุปกรณ์ในส่วนไดรฟ์เบย์ฮะสามารถถอดออกได้นะฮะเดี๋ยวผมถอดออกให้ดูนี่ครับแต่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็สามารถหมุนแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับผมก็เป็นความสะดวกในการรื้ออุปกรณ์นะครับในส่วนนี้เดี๋ยวผมรื้อออกให้ดูอีกชุดหนึ่งนะครับนี่ครับสามารถรื้อออกได้ทั้งหมดครับในส่วนของตรงนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการแต่งคอมของคุณนะครับผมตัวด้านหลังครับก็จะเป็นเดือยสำหรับการเสียบนะครับอย่างนี้ก็สามารถเสียบลงไปได้ทันทีนะก็ยึดได้ทันทีอย่างนี้นะครับผมขออนุญาตรื้อออกนะครับผมเพื่อให้เห็นพื้นที่กว้างด้านในนะครับรวมถึงพื้นที่ที่เป็นไดรฟ์สำหรับบล็อกตัว ODD ก็สามารถรื้อได้เช่นกันนี่ครับพื้นที่กว้างมากเลยทีเดียวในส่วนนี้นะครับผมรวมถึงด้านล่างฮะก็จะมีช่องสำหรับเสียบฮาร์ดดิสก์นะฮะอีก2ตัวนะครับผมเราจะดูอันนี้นิดหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นในส่วนของอุปกรณ์บันเดิลครับก็จะมีการใส่มาในกล่องนี้นะครับผมนี่ครับสำหรับสายเคเบิลไทยตัวน็อตนะครับผมรวมถึงสายโมเล็กสำหรับหัวแปลงต่างๆนะครับผมก็ใส่มาในกล่องเลยครับเพื่อความเป็นระเบียบนะครับในส่วนนี้ขออนุญาตรื้อออกมานะครับด้านล่างครับตัวไดรฟ์ก็สามารถรื้อออกมาได้เช่นกันนะครับผมเดี๋ยวผมรื้อออกมาให้ดูนะครับนี่ครับสามารถรื้อได้นะครับในส่วนนี้ตรงนี้ครับจะเป็นจุดที่ซ่อนอยู่ครับสำหรับการติดตั้งฮาร์ดดิสก์นะครับได้อีก1ตัวตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นไดล็อกแบบนี้เหมือนกันนะครับฝั่งนี้เป็นเดือยฮะฝั่งนี้เป็นน็อตสามารถเลื่อนการติดตั้งได้2ระดับนะครับผมสามารถติดตั้งได้ในตำแหน่งนี้หรือขยับมาติดตั้งด้านหน้าในตำแหน่งนี้นะครับดูรวมมาแล้วนะครับเคสตัวนี้รองรับการติดตั้งฮาร์ดดิสก์นะครับมากถึง13ตัวเลยทีเดียวนะครับผมก็เหมาะสำหรับคนที่มีอุปกรณ์สตอเรจเยอะนะครับผมรองรับการติดตั้งเมนบอร์ดทุกขนาดนะครับรวมรับการติดตั้งในส่วนของการ์ดจอแบบมัลติ GPU ก็ยังได้นะครับผมรวมไปถึงการติดตั้งในส่วนของชุดวอเตอร์บล็อกนะครับหรือชุดน้ำแบบคัสตอมนะครับผมก็สามารถติดตั้งได้นะครับผมสำหรับเคสตัวนี้นะครับผมต้องบอกว่าเกิดมาเพื่อสำหรับการมอดเดอร์นะครับอย่างแท้จริงนะครับสำหรับเคสตัวนี้นะครับทางคูลเลอร์มาสเตอร์นะครับเตรียมจะเปิดตัวนะครับแล้วก็ประกาศวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับผมทั้ง3รุ่นเลยนะครับทั้งเป็น Master Case 5 Master Case Pro 5ตัวนี้และตัวท็อปที่เป็น Master Case Maker 5นะครับผมสุดท้ายนะครับต้องขอขอบคุณทางคูลเลอร์มาสเตอร์ด้วยนะครับที่ได้ส่งเจ้าเคสระดับพรีเมียมตัวนี้มาให้เราได้พรีวิวนะครับให้เพื่อนๆชาเลว่าในช่องทุกท่านได้ดูกันนะครับผมสำหรับในครั้งต่อไปเราจะมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะครับมาทำการรีวิวกันโปรดติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้กับผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Natural.